วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คนเดิมนะครับธรรมชาติได้ไหมฮะขอให้เป็นแบบได้ไหมดำเนินรายการแบบธรรมชาติเอาคุณแนะนำดังๆคุณอิงวรันธรนะครับผมเพลงที่มึงจบไปนะครับอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะครับสวัสดีครับแจ็คไอ้แจ็คไม่เอาค่าตัวเพื่อมาเจออิงว่ะยอมสลับวันยอมสลับวันยอมสลับวันเลยขอบคุณพี่พุทธนำกับพี่บุโกะด้วยเมื่อวานนี้เขาสลับให้เป็นแฟนคลับครับอันนี้เรื่องจริงเหรอคะเรื่องจริงเรื่องจริงปกติแจ็คทำวันจันทร์เมื่อวานไม่ยอมมาสลับเพราะรู้ว่าวันนี้อิงจะมาปุ๊บแล้วที่สำคัญมาวันนี้บอกไม่เอาค่าตัวก็ได้ไม่คิดว่าคุณอิงจะมารายการแฉปกติคิวคุณอิงจะแน่นมากคุณอิงมากี่ครั้งก็สองครั้งอิงมารอบที่สองค่ะครั้งที่สองครั้งนี้สวยขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยผมขออนุญาตเก็บไมค์ให้นะครับเพราะว่าจะได้รับบังคุณอิงครับขอบคุณค่ะคุณอิงเชิญด้วยนะสุภาพแต่ว่าจะไม่สุภาพจริงแล้วอิงเป็นเพิ่งรู้ไปดูรายการนิกกี้ออนไลน์เป็นเพื่อนไก่เฟยใช่
ไอ้เฟยที่เตี้ยนะใช่ใช่ค่ะเรียนมาด้วยกันทุกคนไม่เคยมีใช่ค่ะเรียนที่จุฬาด้วยกันค่ะเรียนจุฬาด้วยกันไอ้เฟยจีบหนูไม่ลูกไม่ค่ะไม่เคยจีบหนูไหมไม่คนอย่างมันอะจีบเพื่อนหนูอ๋อจีบเพื่อนหนูอ๋อแต่จีบเพื่อนหนูมันไม่จีบหนูไม่จีบเป็นเพื่อนกันใช่เป็นจุฬาคทากรเป็นดัมเบลเยอร์ด้วยกันอ๋อคู่กันเลยก็ดาวกว่าเดือนอะไรอย่างนี้แบบอารมณ์ประมาณนั้นไหมไม่ค่ะเฟิร์นเนี่ยเรียนนิเทศแต่อิงเรียนศิลป์กรรมแล้วก็เหมือนแบบว่าได้มาเป็นจุฬาคทากรเป็นดัมเบลเยอร์ของงานบอลจุฬาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยรุ่นเดียวกันซึ่งวันนั้นไปเจอต้องอิงมานี่บอกพี่หนูจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งตอนแรกเขาจะจัดที่รอยัลพารากอนฮอลล์แหละแต่ต้องอิงบอกว่าไปคุยกับรู้สึกไปคุยกับทางค่ายเขาอ่ะครับเขาคำนวณให้ทางค่ายเสร็จหมดว่าถ้าสมมติเราจะต้องจัดรอยัลพารากอนฮอลล์ขนาดนี้เราจัดอิมแพคมาซะเลยดีกว่าพี่ก็มองหน้าอิงทำไมมึงกล้าจริงจริงตอนนั้นที่เราได้แบบว่าอิงอิมแพคมันแพงนะแต่เป็นกระแสเลยอ่ะปรากฏว่าเปิดขายบัตรไม่กี่ชั่วโมงค่ะโซเอาหมดเลยเหรอหมดเกลี้ยงใช่ค่ะโอ้โหหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยจองแล้วคนก็จองด้วยเหรอเป็นคอนเสิร์ตแรกนะครับที่ผมจ่ายเงินนะครับขอดูการยืนยันการจองตั๋วมีครับไม่โกหกครับมีครับมีครับผมไปแน่ครับอันนี้ไม่แอปครับเพราะว่าเป็นแฟนคลับเป็นแฟนจริงเลยทำไมถึงชื่นชอบน้องอิงขนาดนั้นเพราะคือเป็นคนเดียวเลยที่ไม่กล้าพูดหยาบด้วยแล้วก็แบบเป็นแบบนี่ใส่ดูไม่เป็นตัวของตัวเองอะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอันนี้เขินจริงเลยผมกราบคุณพระดำกว่าจะได้มาวันนี้นี่ยากมากนะหรอมันไม่เอาเงินเนี่ยค่าตัววันนี้เงินค่าตัวแจ็คคือแจกทีมงานอะได้เลยเอาไปเลยไม่ซีเรียสเลยพูดจริงผมบอกเป็นขับเขาฉันถูกมากอีกแกมองนี่กับทุกคนป่ะไม่เคยครับไม่มองอะไรครับอันนี้เป็นแฟนเขาตอนนี้อิงไม่มีแฟนด้วยใจเย็นครับเอาผลงานเพลงเขาเลยครับชื่นชอบผลงานเพลงของเขาเพลงอะไรที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งมึงร้องปกติครับผมร้องปกติแล้วมีเพลงอะไรอีกฮะแล้วก็มีเงาๆด้วยใช่แล้วก็มีหลายเพลงด้วยนะดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีนี่แต่ดีใจด้วยนะเนี่ยเคยคุยกับพี่ตอนเป็นสัมภาษณ์ตีได้กลัวก็เพิ่งรู้ว่าดีใจด้วยนะที่มีคำถามว่าแต่งให้แฟนเก่าจริงไหมอ๋อใช่ค่ะคือแบบไม่ได้แต่งให้แฟนเก่าแต่ว่าเป็นเหมือนเรื่องราวที่เราเคยเจอแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยรู้สึกยินดีกับความสัมพันธ์ของแบบคนที่เราเคยแบบเป็นแฟนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายินดีด้วยกับวันนี้ของเขาแค่นั้นค่ะแล้วก็มาเป็นอินสไปเรชันในการแต่งเพลงแล้วมีเพลงหนึ่งที่แบบโอ้ที่ปล่อยมาช่วงนั้นแบบไวรัลทิกตอกเยอะมากที่เต้นๆด้วยใช่ไหมใช่สายตาหลอกกันไม่ได้พี่แจ็คก็เต้นได้เหรอคะเนี่ยนิดหน่อยชื่อเพลงเลยนะคำว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ไม่ต้องตีเขาร้องได้เลยสดๆเขาร้องได้แล้วร้องได้เป็นร้องได้แค่นี้เยอะที่พูดแท้หัวใจเป็นได้ด้วยนะนี่เขาพร้อมไปดูเสียงมาเคยครับเดี๋ยวร้องอยากดูดนตรีไหมอะไรนะขอพวกพี่ๆเขาส่งเพลงมาว่าสายตานั้นหลอกกันไม่ได้นะคุณพลที่อยู่ในวงแคสวงแคสเป็นหัวหน้าค่ายค่ะหัวหน้าค่ายใช่โปรดิวเซอร์เป็นพี่แทนลิปตาจริงๆน้องอิงเองเนี่ยแบบมันก็เกิดมาเพื่อเป็นนักร้องเลยใช่ไหมเราวางแผนชีวิตเราเพื่อเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมโอ้จริงๆก็อยากที่เราชอบร้องเพลงแต่เด็กค่ะแล้วก็วางแผนเป็นนักร้องเนี่ยจริงๆมันเหมือนแบบโอกาสที่เข้ามาด้วยแล้วก็แบบพอเราเริ่มเห็นสิ่งที่เราชอบชัดเจนขึ้นอ่ะมันก็เลยเหมือนมีความฝันกับมันมากขึ้นความจริงน้องอิงก็เคยมาร้องเพลงติดแกรมมี่เรานะครับเนี่ยเพลงตอนนั้นคือเพลงก่อนมารีบานจำได้ไหมอะไรร้องไงอันนี้ก็เด็กมากเลยนะเด็กๆใช่ที่วันนั้นตอนนั้นมาก็บอกตอนนั้นประมาณกี่ขวบครับเจ็ดค่ะเจ็ดเด็กมากก็อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยเสียงอิงเหรอนั่นคือเสียงอิงใช่คุณได้นัดน่าจะจำได้ไอ้อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยวงทามหรือเปล่าใช่ใช่วงทามใช่ป่ะวงทามสมัยก่อนเสียงเด็กๆกันเนี่ยอันนี้อ่ะมาดนตรีมาฮะเสียงใช่ไหมพี่หนูไม่ได้ถ่ายเอ็มวีเดียวนะเป็นเสียงน้องนี่คือเสียงน้องเองใช่ผมมีแววเป็นนักร้องแต่จริงๆนะค่ะคือเขาน่ารักมากเขาไปถ่ายแบบน้องๆแบบถ่ายแบบอะไรที่ก่อนนี่เสียงน้องเองเสียงน้องเองแล้วตอนนั้นเรามาร้องได้ยังไงอ่ะรู้จักพี่ๆวงทามหรือยังไงเออก็เนี่ยค่ะอิงเป็นพอดีอิงไปนั่งข้างๆกับ
พื่อนสนิทคนนึงตอนป.สองแล้วเพื่อนสนิทคนนั้นน่ะเป็นลูกสาวของพี่โอ๊ฟที่เป็นมือคีย์บอร์ดวงทามโอ้คนมันจะได้เนอะใช่ค่ะแล้วเขาก็ไปเป็นศิลปินอยู่ที่กับ IS ที่กับมิกาเซ่มาใช่ค่ะใช่ตอนแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้มาสู่วงการบันเทิงนี่ครับนี่ก็คือตอนที่นี่ก็อิงเหรอคนไหนแรงมากสมัยกามิกาเซ่แรงมากเลยคุณไหนตอนคุณไหนอุ้ยอยากไปดูคอนเสิร์ต RS มากเลยแล้วได้ขึ้นมาขึ้นมาคอนเสิร์ตขึ้นมาไม่ได้ขึ้นค่ะพอดีคอนเสิร์ตกามิอ่ะจัดวันที่15ตุลาแล้วคอนเสิร์ตอิงจัด22ตุลามันไทม์ไลน์มันชนกันใกล้ๆกันเยอะคือกามิกาเซ่สมัยก่อนอิงก็เคยไปอยู่เขาด้วยใช่แต่วันนึงปุ๊บเมื่อนางแบบว่าต้องเรียนมหาลัยอ่ะครับเขาหยุดเลยต้องหยุดเลยเป็นเด็กที่แพลนชีวิตที่แบบว่าแพลนชีวิตจริงๆอ่ะครับเพราะวันนั้นโอเคขนาดที่ด้วยกำลังเป็นนักร้องอยู่กามิกาส่งกามิกาเซ่ตอนนั้นถึงบอกหยุดจะไปเรียนมหาลัยอย่างเดียวเลยใช่ค่ะด้วยแบบตอนนั้นคิดว่าเอาเรียนไว้ก่อนดีกว่าด้วยแล้วก็อยากเข้าคณะศิลปกรรมจุฬาด้วยก็เลยแบบโฟกัสไปเลยว่าเข้าจุฬาดีกว่าแบบลองแบบเอาจริงจังด้านการเรียนนี่แหละแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งร้องเพลงเราก็ยังเรียนเกี่ยวกับการร้องเพลงอยู่ค่ะนอกจากตัดสินใจเองที่จะเลือกเส้นทางนั้นใช่ค่ะใช่หนูตัดสินใจเองแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตด้วยก็เลยทำให้เหมือนเราโอเคมีกำลังใจแล้วเราก็ทำต่อโอ้โหแล้วสุดท้ายเรียนจบทำหน้าที่ของลูกที่ดีเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณที่มีแต่การเรียนเนี่ยมาพัฒนาตัวเองในการเป็นศิลปินด้วยใช่ค่ะก็ปี4พอดีเลยทำเพลงเงาๆเพลงแรกปี4แรกเนาะแล้วคอนเสิร์ตใหญ่นี่เตรียมตัวความยากง่ายอะไรยังไงบ้างครับมองหน้าน้องก็สิเวลาคุยไม่ได้มองหน้าความยากง่ายในการเตรียมตัวพี่แอปเนาะคุณนิ้งเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เตรียมตัวจริงๆเตรียมตัวแบบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างมากเลยที่เราต้องทำมากกว่าแบบการไปคอนเสิร์ตปกติอะไรเงี้ยเหมือนมันมีดีเทลเยอะมากแล้วก็เรียนรู้ทุกๆวันเลยค่ะแบบจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาทุกวันแล้วก็เข้าไปแบบประชุมเองแทบทุกมีติ้งเลยด้วยเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเห็นไอ้นี่นอกเหนือจากคอนเสิร์ตเห็นมีรับหนังด้วยป่ะนี่ติดตามอยู่ใช่ใช่ป่ะอุ้ยติดตามจริงเรื่องแอนใช่ไหมชื่อแอนค่ะใช่เอกเยอะมากเลยเรื่องเนี้ยที่ทุกคนชื่อแอนหมดเลยทั้งเรื่องใช่ค่ะใช่ก็ต้องติดตามมันอัปเดตสักครู่มาให้คุณทำปื้มใจเนาะแฟนคลับเป็นแฟนคลับดีใจจังเลยแฟนคลับอยากจะบอกอะไรน้องอิงขอให้ทำผลงานให้แฟนๆแบบมาชื่นชมกันเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องครับผมขอบคุณนะคะครับพักสักครู่ครับเบรกสักครู่ให้ตั้งหายใจสักนิดนึงนะฮะพักสักครู่